โอเคค่ะวันนี้เราจะมาทำอาหารไทยนะคะเป็นพีนัทซอสซึ่งเป็นอาหารที่ป๊อปปูล่ามากในขณะนี้ตัวอย่างก็คือผักเราหั่นสดๆจากในครัวมาแล้วเราก็มาเอามาเป็นอันนี้แล้วก็กุ้งสดจากนั้นเรามาจัดจานข้างบนแล้วก็ราดด้วยพีนัทซอสเมนูที่2คือยำปลาหมึกค่ะเริ่มด้วยจากการที่เราเอาปลาหมึกมาลวกจากนั้นทำน้ำยำสีราชาซอสน้ำปลาน้ำพริกเผาน้ำมะนาวน้ำตาลเอามาคนเข้าด้วยกันมีออนเนียนผักชีแตงกวาแครอทซอยมะเขือเทศผักสลัดแล้วเอาปลาหมึกใส่ยำปลาหมึกค่ะ